สบายดีเจ้าท่านผู้ชมในอเมริกาแคนาดาอาลาสกาฮาวายสมาชิกกูเดเดียที่เคารพทุกท่านเจ้าวันนี้ก็หอมมีเคสมาแนะนำเกี่ยวกับผู้ป่วยแผลกดทับเหลือหลังหลายๆท่านก็อาจจะได้เห็นภาพแวบๆไปพ่องแล้วนะเจ้าก็เป็นเคสของคุณยายฟองจันสุทธนะอายุ79ปีคุณยายป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์นะเจ้าแล้วก็โรคพาร์กินสันแล้วก็เลยทำให้นอนพักอยู่ที่บ้านกลายเป็นแผลกดทับเหลือหลังเป็นมาประมาณ3ปีแล้วนะเจ้าซึ่งแผลของคุณยายนั้นก็มีการลุกลามไปเรื่อยๆจาก1แผลเป็น2แผลเป็น3แผลเกิดขึ้นตรงข้างหลังแล้วคราวนี้ก็ลามไปที่ตรงส้นเท้าเพราะว่าเวลานอนก็จะมีพี่น้องว่าเป็นแผลกดทับนะคะซึ่งทางครอบครัวก็ช่วยกันที่จะพลิกตัวคุณยายตลอดแล้วก็คุณยายก็ได้ไปหาหมอที่โรงพยาบาลแล้วนะเจ้าแต่ว่าโรงพยาบาลก็ส่งตัวกลับมาที่บ้านมาได้รักษาต่อทางโรงพยาบาลเพิ่นบอกว่าเพิ่นสามารถจะรักษาได้แล้วคือทางครอบครัวไปดูแลรักษาเองที่บ้านก็เลยทางญาติพี่น้องนะเจ้าโดยเฉพาะลูกสาวก็เป็นภรรยาของท่านสมพลสันคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งท่านก็เป็นหัวหน้าจิตอาสาของทางเพื่อนมะเร็งยากจนเหมือนกันทางท่านสมพลสันคำเนี่ยก็ได้เข้ามาที่อโลคยานะคะมาปรึกษาสอบถามก็เลยเริ่มรักษาคุณยายก็มีทั้งยากินยาทานะเจ้าก็เริ่มรักษาคุณยายประมาณสัก4เดือนแผลก็จะดีขึ้นเพราะว่าตอนแรกเนี่ยก่อนที่จะรักษานี่นอกจากจะเป็นแผลที่มันขยายเหลือรังออกไปแล้วเนี่ยก็ยังมีทั้งเลือดสดๆมีหนองแล้วก็คุณยายก็จะเป็นไข้ตลอดเวลามีอาการตัวฮ้อนนะเจ้าตอนนี้อาการดีขึ้นมาเรื่อยๆนะคะพอกินได้4เดือนเนี่ยคุณยายก็เริ่มแผลที่เห็นชัดเจนที่สุดก็น่าจะเป็นแผลที่เท้าตอนนี้เนี่ยพอรักษาไป4เดือนแผลที่เท้านี่ปิดสนิทแล้วนะเจ้าอย่างรูปที่เราดูบนหน้าจอแล้วก็แผลข้างหลังจาก3แผลเนี่ยเหลือแผลเดียวแล้วแผลก็แคบลงแคบลงนะคะมีเนื้อเยื่อใหม่ขึ้นมาแทนปัจจุบันนี้ก็คือวันที่4เดือนพฤษภาคม2017คุณยายรักษาเกือบ1ปีแล้วแผลเหลืออยู่จาก 100% แผลเหลืออยู่ประมาณแค่15บ่เกิน 20% ทางครอบครัวก็ดีใจมากแล้วก อยากจะให้คุณยายเนี่ยแผลปิดสนิทก็ทั้งดูแลรักษานะคะแล้วก็ช่วยกันมันพลิกตัวคุณยายเพราะคุณยายดีวันดีคืนมากนะคะใช้เวลารักษาประมาณ 4-5 เดือนที่รักษาคุณยายนะเจ้าก็เลยมาฝากไว้สำหรับท่านที่มีญาติพี่น้องหรือว่าคนในครอบครัวที่เป็นแผลกดทับนะอย่าเพิ่งท้อใจอย่าเพิ่งน้อยใจอย่าเพิ่งหมดหวังขอให้ช่วยกันนะคะค้นหาทางหาทุกวิถีทางนะเจ้าอย่าหมดหวังเด็ดขาดดูแลช่วยกันดูแลเนาะบอกว่าจะเป็นลูกหลานจะเป็นพ่อแม่หรือเป็นอย่างเพราะว่าแผลกดทับถ้าเกิดว่าผู้ป่วยสามารถจะลุกจากเตียงได้เนี่ยก็สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยนะเจ้าวันนี้ก็เลยมาฝากบอกบุญสำหรับพ่อแม่พี่น้องที่มีญาติพี่น้องที่เป็นแผลกดทับเนาะว่าขอให้มีความหวังขอให้มีความอดทนนะเจ้าแล้วก็ขอให้พบกับแสงสว่างสำหรับคนป่วยแล้วก็ครอบครัวเจ้าขอบใจหลายๆเจ้าสบายดีเจ้า